อยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่5กันแล้วนะคะกับการรีวิวด่าน Special Stand Moving Glacier ตัวนี้นั่นเองไอ้ Moving Glacier คืออะไรนะเราหลายคนอาจจะงงนะคะก็ใน Special Stand เนี่ยตอนนี้นะคะมันจะมีด่านใหม่ขึ้นมาให้น้องๆเห็นอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีเวลาอยู่ตรงนี้นะคะด่านที่แปลกๆเหล่านี้ที่แบบไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยมันคือด่านธาตุนั่นเองนะคะซึ่ง Moving Glacier นะคะหรือว่าในภาษาไทยเขียนว่าธาตุน้ำแข็งเลื่อนไหลเนี่ยนะคะก็เป็นด่านที่เอาไว้หาธาตุน้ำนั่นเองธาตุคืออะไรก็แต่นี่ไงคะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเรนเจอร์นะคะมันจะมีธาตุแล้วนะคะอย่างที่เห็นว่าตรงนี้เนี่ยน้องแชมเปญนะคะเป็นธาตุน้ำค่ะซึ่งธาตุเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเรนเจอร์มาต่อสู้กันนะคะซึ่งธาตุไฟจะชนะธาตุไม้ธาตุไม้ชนะธาตุน้ำน้ำชนะไฟวนเวียนกันแบบนี้นะคะซึ่งในตัวเรนเจอร์ที่เป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะต้องมาเปิดธาตุก่อนตอนแรกมันจะไม่มีธาตุแบบนี้นะคะถ้าเราจะเปิดธาตุก็กดปุ่มบวกนี้แล้วก็เราต้องเอาแมททีเรียลต่างๆเนี่ยมาเปิดธาตุให้มันนะคะให้น้องแชมเปญนะคะอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งแมททีเรียลเหล่านี้ค่ะเราหาได้จากแมปสเปเชียลสเตทหรือว่าด่านพิเศษที่กุ๊กกูให้ดูเมื่อกี้นั่นเองงั้นเรากลับมาที่ Moving Glacier นะคะหรือว่าธาตุน้ำแข็งเลื่อนไหลนะคะแมปธาตุน้ำวันนี้เราจะมารีวิวแมปธาตุน้ำกันนะคะซึ่งน้องๆคนไหนนะคะถ้าอยากจะเก็บสะสมแมทเทเรียลธาตุน้ำเนี่ยจะต้องเข้ามาเล่นนี่นะคะ Moving Glacier หรือว่าธาตุน้ำแข็งเลื่อนไหลนะคะโดยที่แมปนี้จะเปิดทุกวันพุธและวันเสาร์นะคะก็มาในช่วงเวลาวันอื่นเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นแมปอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดในช่วงวันที่มันเปิดด้วยนะคะมาเราจะใช้อันนี้ละกันเนาะโอเคด่านแรกค่ะใช้ขนนก2อันนี่ก็เป็นสีฟ้าๆเหมือนอยู่ใต้น้ำฉากสวยงามอลังการแล้วก็ตัวมอนสเตอร์มันก็จะเป็นตัวแบบตัวที่มีน้ำอ่ะที่เกี่ยวข้องกับน้ำเห็นไหมตัวเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบมันจะเป็นแบบเหมือนฉีดน้ำนะคะนี่อยู่ใต้น้ำนี่จะฉีดน้ำอีกนะคะ แล้วเราก็จะได้แมททีเรียลมาแบบนี้นะคะด่านที่1 easy มาด่านที่2บ้าง นะคะสำหรับ Moving Glacier สำหรับ Moving Glacier 2นะคะก็ระดับความยากอยู่ที่ Normal ของก็เหมือนเดิมนะคนนี้ใช้ขนนกสีทอง4อันไปค่ะนี่ให้ดูฉากเต็มๆฉากสวยงามนะนี่ไงเห็นปะมันเหมือนแบบเป็นใต้บาดาลใต้น้ำแล้วก็มอนสเตอร์ก็จะแบบเนี่ยฉีดน้ำอยู่ใต้น้ำแล้วก็ฉีดน้ำด้วยนะ EXP 80,000 ได้อันเดิมอีกแหละพวกสเตทธาตุเนี่ยโอ้โหลองสังเกตนะคือมันให้ EXP ค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเล่นอันเนี้ยก็ดูจะคุ้มนึกออกปะดูคุ้มดีนะคะต่อเลยนี่ด่านที่3แล้วนะคะอันนี้เขาว่า normal นะคะแต่ว่าก็ดูแบบเล่นง่ายมากๆดูแบบชิลๆมากนี่ตัวฐานมันแบบดูสวยงามมากแบบว่าใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยหูยฉากนี้นะคะให้300,000ทำไมฉันได้แต่ดาวเดียวเนี่ยทำไมไม่ให้ดาวอื่นบ้างเห็นมีคนบอกว่าดาว4ดวงเนี่ยอันนี้นะคะระดับ4เนี่ยหายากนะคะ Moving Glacier 4นะคะนี่เป็นระดับเริ่มยากแล้วนะคะเป็นระดับ Hell นะคะใช้ขนนก8อันเริ่มเยอะและขนนกเริ่มใช้เยอะWhoa!
แต่ว่าคุณลองสังเกตก็คือตัวป้อมเนี่ยมันยิงไม่แรงนะคะไม่แรงเท่าแบบพวกด่านนรกอะไรเงี้ยก็เลยเล่นชิวๆนิดนึงคือจริงๆมันเป็นด่านที่ดีมากสำหรับการเก็บเลเวลอ่ะคือถ้าแบบใครอยากจะแค่เก็บเลเวลอะไรเงี้ยก็มาเล่นด่านธาตุก็ดีนะเพราะว่าได้ธาตุด้วยเนาะแล้วก็ได้เอ็กพีค่อนข้างเยอะทีเดียวนี่เห็นไหม EXP เยอะมากค่ะ 400,000 เย้ yeah! ได้3ดาวบ้างแล้วนะคะค่อยเปลี่ยนไปหน่อยนะมาถึงด่านที่5แล้วนะคะนี่จากด่านที่3เฮลมัน1ขีดเอ้ยด่านที่4เฮล1ขีดพอด่านที่5เฮลซัดไป5ขีดเลยกลัวไม่โหดนะกลัวเขาว่าไม่โหดจัดไปใช้ขนนก10อันจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุ๊ยโอ้รู้สึกว่าป้อมจะเริ่มยิงโหดแล้วนะคะเฮล5เฮล5ดาวนี่แบบโอ้โหดอยู่โหดอยู่อุ๊ยตายแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้เอามาตาย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 โอ้สงสัยต้องอมตะแล้วนะคะคือต้องใช้อมตะช่วยแล้วไม่งั้นเนี่ยตัวมันจะตายนะคะเพราะว่าโดนโจมตีจะรอดไหมเนี่ยไม่ได้เอาเพื่อนมานะโอเคด่านหนึ่งได้แล้วพอมาด่านนี้สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยจะฟรีสนะคะโอเคน่าจะสู้ได้โอเคเลิศโอ้รู้สึกว่าป้อมจ๋าเริ่มยากขึ้นแล้วนะคะสำหรับด่านที่5ปึ๊บแช่ซะเลยโอเคเดี๋ยวด่านที่6นี่เราต้องระวังนิดนึงเนาะรู้สึกจะเริ่มยากแล้วค่ะวิ 608,000 นะคะEXP อย่างเยอะโอเคค่ะเรามาลุ้นกันจะได้5ดาวไหมยัง3ดาวอยู่นะคะมาถึง Moving Glacier นะคะหรือว่าด่านธาตุน้ำนั่นเองด่านสุดท้ายแล้วเป็นด่านที่6อันนี้น่าจะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวครูจะเอาเพื่อนไปด้วยคนนก12อันไปฮะจะเล่นเหมือนเดิมก็คือเราจะกดออโต้ไว้นะคะแล้วก็มันจะอัพผลึกใช่ไหมพอตัวเราออกมาปุ๊บเราก็กดเพื่อนแล้วกดอมตะเลยค่ะเพื่อให้มีตัวเรนเจอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ให้สามารถครองป้อมได้สัก1ป้อมหรือว่า2ป้อมให้ได้ก่อนนะอันนี้นี่จะได้ช่วยในการที่จะแบบเพิ่มโอกาสการชนะให้เราได้นะคะนี่เห็นไหมเห็นคริติคอลไหมคริติคอลรัวแล้วดูดิป้อมจะแตกค่ะคืออันนี้คือเป็นสกิลของปิโก้ค่ะนี่ดูเห็นไหมป้อมเนี่ยยังไม่แตกเลยนะป้อมข้างหน้าเนี่ยยังไม่แตกเลยค่ะโอ้โหแต่ว่าสกิลปิโก้นะคะทำให้เราแบบเอาชนะไปได้ง่ายมากเพราะว่าฐานมันแตกนะคะด่านนี้ได้ EXP 800,000 โอ้โหอย่างเยอะนี่ได้4ดาวแล้ว yes โอ้โหเป็นไงได้ยากมากนะ4ดาวเนี่ยเรียบร้อยนะคะก็ในแต่ละด่านนะคะวันหนึ่งเนี่ยเล่นได้3ครั้งแต่ว่าถ้าน้องๆอยากเล่นเพิ่มนะคะก็ต้องจ่ายเงินนั่นเองนะจ๊ะเป็นไงกันบ้าง Moving Glacier นะคะหรือว่าด่านธาตุน้ำนั่นเองอย่าลืมนะว่ามันเล่นได้วันพุธและวันเสาร์นั่นเองนะคะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาเล่นเกมในตอนนี้นะคะผู้กูแนะนำว่าให้เล่นด่านธาตุด้วยนะเพราะว่ามันมีภารกิจพิเศษสำหรับด่านธาตุนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงกดที่มิชชั่นนะคะแล้วไปที่สเปเชียลนะคะนี่เห็นไหม
คือตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องๆเคลียร์สเตจนะคะด่านธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเตจไหนก็ตามนะคะแต่ละด่านเนี่ยมันจะได้มิชชั่นนะคะหรือว่าทำภารกิจสำเร็จเนี่ยก็จะได้เป็นธาตุน้ำนะคะแบบในสมมติว่าเราเคลียร์ธาตุน้ำเราก็จะได้ธาตุน้ำนั่นเองเนาะก็จะได้เป็นแมททีเรียล5ดาวแบบนี้เลยรับกันฟรีๆเลยนะหูเป็นไงอันนี้นี่ต้องเล่นเลยบอกเลยแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยมีถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะนี่6ด่านก็เก็บไปรัวๆยาวไปได้ทุกอันเรียบร้อยโอ้โหได้เพียบเลยนะคะได้เยอะมากนี่ไงโอ้โหดูสิเราไปเล่นมานะคะได้อันนี้มาจนเต็มเลยค่ะแล้วก็อันเนี้ยเราขาดอยู่นิดเดียวเองอะขาดอยู่นิดเดียวเองนะเราจะสามารถแบบเฮ้ยทำแชมเปญให้เป็นธาตุน้ำได้เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการหาธาตุน้ำนะคะในด่านบูวิกราเซียหรือว่าธาตุน้ำแข็งเลื่อนไหลนะคะเป็นหนึ่งในสเปเชียลสเตทเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะหาธาตุน้ำเนี่ยอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะคะในวันพุธและวันเสาร์นะคะด่านนี้จะเปิดวันพุธกับวันเสาร์นั่นเองมีเวลาเปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นได้ทุกวันนะคะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันละกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ยุกุทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและส่วนใครที่เข้ามาดูกันแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันเลยเนี่ยพี่ยุกุฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้กุกุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวเด็ดๆแบบนี้ในไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่5วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ